เพื่อนๆเคยสงสัยกันไหมคะว่าทางข้ามถนนเนี่ยทำไมถึงถูกเรียกว่าทางม้าลายเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาหาคำตอบเบื้องหลังดีไซน์อันนี้กันค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะกลับเข้ามาสู่รายการสิ่งประดิษฐ์คิดได้ค่ะรายการที่จะพาทุกคนเนี่ยไปล่วงลึกถึงวิธีคิดของสิ่งประดิษฐ์ที่ทุกคนอาจไม่เคยสังเกตเห็นมาก่อนค่ะและสิ่งประดิษฐ์คิดได้ EP นี้นะคะเราจะมาคุยเบื้องหลังดีไซน์ของทางม้าลายกันค่ะทุกคนทางม้าลายจริงๆเนี่ยอยู่กันมานานมากๆแล้วค่ะทุกคนใช้กันมานานมากๆเลยค่ะแต่แถบขาวดำเนี่ยไม่ใช่ดีไซน์แรกที่เกิดขึ้นนะคะมันมีดีไซน์ก่อนหน้านั้นอีกค่ะเดี๋ยวต้นจะเล่าให้ฟังค่ะทีนี้นะคะเราก็อาจจะต้องย้อนความกันไปนึงค่ะทุกคนไปช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ค่ะช่วงนั้นเนี่ยก็เริ่มมีรถยนต์วิ่งตามท้องถนนอยู่เยอะมากๆแล้วนะคะที่ประเทศอังกฤษเองก็เช่นเดียวกันค่ะตอนนั้นด้วยความที่รถวิ่งบนท้องถนนเยอะนะคะก็ประสบปัญหาหลายๆอย่างค่ะแล้วคนก็ไม่รู้ว่าจะต้องเดินข้ามถนนตรงไหนนะคะสุดท้ายก็อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นค่ะซึ่งแน่นอนว่าที่ประเทศอังกฤษเขาก็เลยพยายามจะหาวิธีการแก้ไขปัญหานี้ค่ะโดยเริ่มจากการใช้การตอกหมุดโลหะนะคะเป็นทางยาวลงไปที่ถนนค่ะเพื่อให้เป็นจุดสังเกตให้กับคนข้ามถนนได้รู้นะว่าจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่สามารถข้ามถนนได้นั่นเองค่ะแน่นอนว่าปัญหานี้มันก็ถูกแก้นะคนก็เริ่มรู้แล้วว่าตรงไหนคือจุดที่ข้ามได้ตรงไหนเป็นจุดที่ไม่ควรข้ามค่ะแต่อีกปัญหานึงค่ะทุกคนที่มันยังไม่ถูกแก้ไขก็คือคนขับรถนั่นเองค่ะที่ยังไม่เห็นว่าคนจะต้องข้ามถนนที่จุดนี้นั่นเองเพื่อนๆลองนึกภาพถนนนะคะที่อาจจะเป็นสีดำๆพอมีหมุดโลหะตอกลงไปที่เป็นสีคล้ายๆกันเนี่ยมันก็จะกลืนไปกับถนนใช่ไหมคะขับรถตอนกลางคืนก็อาจจะมองไม่เห็นอยู่ดีสุดท้ายก็ยังเกิดอุบัติเหตุแบบเดิมอยู่นะคะหลังจากนั้นค่ะก็เลยมีวิศวกรจราจรนะคะที่ชื่อว่าคุณจอร์จชาร์ลส์เวิร์สนั่นเองค่ะคุณจอร์จชาร์ลส์เวิร์สเนี่ยเป็นหัวหน้าแผนกจราจรนะคะคนแรกของห้องปฏิบัติการการวิจัยถนนนั่นเองค่ะเขาก็เลยได้คิดค้นนะคะโดยการให้เราเนี่ยทาสีขาวทับลงไปที่ทางข้ามถนนนั้นค่ะเพราะเขามองว่าสีขาวเนี่ยก็เป็นจุดที่สังเกตได้ง่ายนะคะทั้งกับตอนกลางวันแล้วก็ตอนกลางคืนนั่นเองและแน่นอนว่าการแก้ปัญหาเล็กๆน้อยๆอย่างการทาสีลงไปเนี่ยก็ทำให้เกิดทางม้าลายแห่งแรกของโลกนั่นเองค่ะซึ่งทางม้าลายนี้นะคะก็ได้ติดตั้งแล้วก็ใช้ไปทั่วประเทศอังกฤษเลยนะคะโดยทดลองใช้ทางม้าลายเนี่ยกว่า 1,000 จุดเลยค่ะแล้วก็พบว่ามันประสบความสำเร็จมากๆแล้วก็เริ่มใช้กันไปทั่วโลกค่ะและทีนี้ในช่วงนั้นเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้ถูกเรียกว่าทางม้าลายแบบที่เราเรียกกันนะคะทุกคนเพราะว่าทางม้าลายเนี่ยเริ่มมาเรียกจริงๆเนี่ยก็คือสมัยคุณเจมส์คาร์ลาแฮนนะคะที่ได้สังเกตเห็นค่ะว่าพื้นของถนนเนี่ยมีสีขาวแล้วก็สีดำเหมือนตัวของม้าลายนะคะก็เลยเริ่มเรียกว่าทางม้าลายนั่นเองง่ายๆแบบนี้เลยทุกคนแม้ว่าทางม้าลายเนาะจะเป็นเหมือน universal design ที่เหมือนใช้กันทั่วโลกในดีไซน์แบบนี้เป็นขาวดำแบบนี้นะคะแต่ก็ยังมีอีกหลายๆประเทศค่ะที่การจราจรเองอาจจะยังไม่ได้เคร่งครัดมากเนาะทางม้าลายที่เป็นขาวดำอาจจะยังไม่ตอบโจทย์กับการใช้งานซะทีเดียวนะคะก็เลยยังมีอีกหลายๆประเทศค่ะที่ปรับทางม้าลายเป็นรูปแบบต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทางม้าลายที่เป็น3มิติทางม้าลายที่มีสีสันมากขึ้นเพื่อเพิ่มการรับรู้ของคนขับรถให้ระแวดระวังมากขึ้นนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็คือเบื้องหลังดีไซน์ของทางม้าลายที่ทุกคนใช้กันอยู่ทั่วโลกนั่นเองค่ะถ้าใครชื่นชอบเรื่องของสิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่น่าสนใจเบื้องหลังที่อาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะคะอยากฝากทุกคนค่ะกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ช่องทางของ Creative Talk ไว้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook หรือว่า YouTube Channel ค่ะ